นี่ออกไปนิดเดียวเลี้ยวขวากรุงเทพเลยนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายลงใต้ออกไป100เมตรถึงแล้วบ้านเรียกบ้านน้องแมวผู้ป้อมอารีคือแกตัดผมให้ฟรีกับคนสูงอายุ60ขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยคนพิการไปตัดให้ฟรีถึงบ้านเลยยอมเสียค่าน้ำมันรถเองห้องตรงนี้จะเป็นห้องตัดผมเนี่ยเปิดโล่งให้พี่น้องชาวเมียนมาเป็นข้างบนกันร้อนด้วยนะเห็นไหมมีอะไรเขาเรียกเจ๊เรียกถูกมีฝ้าแล้วมีอลูมิเนียมป้องกันความร้อนถ้าเดินเข้ามานะทางซ้ายก็ห้องนอนลูกทางขวาห้องนอนพ่อกับแม่เลยมาห้องส้วมเลยมาอีกห้องหนึ่งห้องอาบน้ำห้องหนึ่งห้องส้วมห้องหนึ่งแล้วก็มาห้องครัวเปิดไปที่ซักล้างหลังบ้านลักษณะร่างก็เป็นอย่างนี้พี่น้องกันหมดแต่ละบ้านแกงอะไรก็ส่งข้ามมาทางนี้นะนี่เป็นห้องครัวก็รู้สึกคับแคบนะห้องครัวแต่ที่กว้างคือห้องน้ำกว้างทั้งหลังก็บุด้วยแผ่นเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกไอห้องรับแขกที่ว่านี่เป็นห้องทำผมใช้เนื้อที่สองห้องกว้างหน่อยตอนนี้ก็ถนนอยู่ใกล้ๆจอดรถตรงนี้ที่จอดรถไม่ค่อยมีจอดได้แต่พวกมอเตอร์ไซค์ให้พี่น้องชาวเมียนมาเหมาไปทั้งหลังวันนี้อาศัยอยู่เจ๊ทำผมนะอยู่ข้างแม่น้ำด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงพุ่มไม้คือแม่น้ำปานบุรีทำเลก็ดีอยู่ในตลาดน้องนี่อยู่ด้วยนี่อาศัยบ้านหลานอยู่ตอนนี้กำลังปลูกบ้านใกล้จะเสร็จละบรรยากาศโดยรวมก็เป็นยังไงให้ดูตั้งคลิปนี้คือคลิปบ้านน้องแมวผู้โอป้อมอารีน้องแมวโอป้อมอารียังไงโอป้อมอารีก็เพราะว่าน้องแมวตัดผมให้กับผู้สูงอายุและพิการฟรีมาตลอดที่โรงใหญ่เคยเขียนว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่แกก็ไม่ได้รวยแกก็ปลูกบ้านนี่ตังหมดเหมือนกันเงินสินสอดปลูกบ้านหลังเก่าพ่อแม่อยู่ตรงนี้ก็แบ่งที่คนนู้นนู้นคนนี้หน่อยเนี่ยบ้านหลังเก่าที่พ่อแม่อยู่ตอนนี้ให้น้องสาวอยู่ทำงานดีผมใหญ่ว่าทำงานดีสายไฟก็เดินในหลอดฝังหมดเลยฝังดีมากเสร็จแล้วจะน่าอยู่เงี้ยหลังนี้เขาเน้นทางรับแขกนี่กินเหล้าเวลาเรามีแขกแล้วไปอาศัยบ้านนี้นะบ้านเราครับแคบเนาะน้องแมวนะหน้าบ้านตรงนี้น่าจะทำที่รับแขกทำไม่ได้ถนนก็แคบอยู่แล้วด้วย
ีครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออกแต่คุยรุ่ยไทยครับเพื่อนใหญ่จะดี 93.25 เมกะเฮิรตซ์ลงในผาสุกฟังดีลืมกดติดตามใต้คลิปครับเพื่อนใหญ่คุยใหญ่ได้ทุกเรื่องคอมเมนต์แชร์ขึ้นจุ๊บๆๆคอมเมนต์เรื่องต่างได้ครับ